ปิดไฟมาแต่ไกลแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสุไหงโกลกนะครับทำด้วยรถจักร QSY นะครับกำลังจะผ่านบริเวณอุโมงค์ทางลอดนะครับบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่สร้างอุโมงค์ทางลอดนะครับนี่นะฮะอุโมงค์ทางลอดนะครับที่ชุมชนบ้านเมงนะครับที่อำเภอบ้านโป่งนะครับราชบุรีนะครับก็ขบวนรถเร็วนะครับที่171นะครับผ่านชุมทางหนองประดุกมาแล้วนะครับขบวนนี้ไม่จอดชุมทางหนองประดุกนะครับเราจะเห็นว่ามีขบวน251นะครับจอดอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับรอให้ขบวนรถเร็วที่171ไปก่อนนะครับวันนี้ทำขบวนโดย QSY 5235นะครับQSY 5235นะครับเป็นรถใหม่นะครับของคนรถจักร QSY นะครับจากมณฑลเจียงซูนะครับประเทศจีนนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับก่อนที่จะไปจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ